สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายโซโทราทาโรนะคะวิ่งวิ่งเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคย Energy นี้เป็นพิกคาร์ดที่อยากให้หลายๆท่านมาติดตามแล้วก็มาดูกันนะเป็นพลังงานตามหัวข้อนี้เลยนะคะก็คือพลังงานดวงความรักของพวกคุณนะคะแนวโน้มพลังงานจะบวกหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้พลังงานจะดีหรือไม่นะคะมีอิทธิพลดีๆอยู่ในไพ่แต่ละกองที่คุณเลือกหรือไม่นะมาดูกันก็เหมือนเดิมฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ยังรู้ว่ายังอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นราศีธาตุอะไรหรือลัคนาอะไรมาดูได้หมดเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้เจาะจงที่ความสัมพันธ์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งด้วยเพราะฉะนั้นคือพยายามเปิดใจให้กว้างมาดูเป็นไกด์ไลน์เนาะแล้วก็มาดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะใครจะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองตรงนี้ใช้หน้าปกเป็นรูป Temperance ทั้งหมดเพราะว่า Temperance เป็นพลังงานตัวแทนของเดือนธันวาคมนะคะขออนุญาตจิบน้ำอ่ะโอเคเลือกไพ่กันก่อนอื่นฝากทุกคนเหมือนเดิมเลยติดตามกดไลค์กดแชร์ใครที่ไม่ได้กดสับให้ใครหน่อยแล้วก็ใครที่ไม่ได้กดกระดิ่งกดให้หน่อยเพราะว่าถ้ากดกระดิ่งเนี่ยเวลามีคลิปมันจะอัปเดตให้ทราบนะคะแล้วก็สำหรับตรงนี้คือสามารถกดซัพพอร์ตหรือกดThanks ให้ไข่ได้สำหรับอย่างเช่นดูคลิปไหนแล้วอยากจะซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรอย่างนี้กด Thanks ให้ไข่ได้แล้วก็กดขอบคุณนะแล้วก็ใครต้องการจะจองคิวดูดวงส่วนตัวหรือว่าสั่งบทเปเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDOZ แล้วก็รวมถึงการสั่งจองบทเปเปอร์เสริมดวงด้วยนะคะแอดมาที่ไลน์ของไข่เช่นเดียวกันขอความกรุณาสำหรับผู้ที่แอดมาขอคนที่อยากจองจริงๆทีนี้พลังงานมาดูไพ่กันหน่อยกอง1กอง2กอง3นะเราจะเริ่มที่ไพ่กองที่1ก่อนนะคะเริ่มที่ไพ่กองที่1ก่อนสิว่าพลังงานความรัก energy ไพ่นี้พลังงานกองที่1พลังงานดวงความรักขอดูหน่อยสิดวงความรักในเดือนธันวาคมนี้ของคุณจะดีหรือไม่ดวงความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่คะดวงความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้สําหรับผู้ที่เลือกกองที่1ขอดูหน่อยสิดวงความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ดวงความรักในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่สำหรับผู้ที่มาเลือกกองที่1นี้ดวงความรักของพวกคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ดวงความรักของพวกคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่energy ไพ่พลังงาน3ใบมี justice 10ไม้เท้าแล้วก็2เหรียญต้องบอกว่าไม่ว่ามันจะหนักยังไงหรือไม่ว่าบางคนจะมีเรื่องบางอย่างที่ยากหรือหนักคุณจะผ่านมันไปได้พลังงานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้นะคะดวงความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้ที่มาเลือกกองที่1นี้ดวงความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้ให้คำแนะนำหน่อยดวงความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้ขอดูหน่อยสิดวงความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้โอเคไพ่พลังงานมีเอจี้มีเป็นไพ่โพซิทีฟนะเพราะฉะนั้นคือมันมีแนวโน้มที่ไม่ว่ายังไงคุณจะผ่านไปได้แล้วก็จะมีเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นหรือเรื่องน่าตื่นเต้นที่รออยู่ในอนาคตข้างหน้าบางคนตรงนี้เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลได้เกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินกับพฤษภมังกรชาวราศีสิงห์ชาวราศีเมษชาวราศีธนูเด่นมากๆนะคะใน energy นี้บางคนตรงนี้สามารถถ้าคุณเป็นคนโสดคุณจะสามารถมีพลังงานมีความรักเข้ามาที่มากกว่า1พลังงานได้สำหรับบางกรณีสำหรับบางคนบางคนตรงนี้เขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับมีเรื่องบางเรื่องที่น่าตื่นเต้นหรือบางสิ่งบางอย่างที่ unexpected หรือสิ่งที่ไม่ได้คาดไว้อาจจะเป็นการได้ยินอะไรบางอย่างจากใครอะไรอย่างนี้ได้ด้วยสำหรับบางคนบางกรณีตรงนี้ของไพ่กองที่1ตรงนี้ในใครขอใช้ไพ่พลังงานพวก energy พวกนี้หน่อยสิว่าไพ่เขาอยากจะบอกอะไรอะเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านพลังงานความรัก
ของทวีตกองที่1งานความรักของคุณในเดือนนี้ไพ่ช่วยบอกหน่อยสิพลังงานความรักของคุณในเดือนนี้นะคะไพ่ช่วยบอกหน่อยความรักของคุณในเดือนนี้ไพ่ช่วยบอกไพ่ช่วยไกด์ไลน์หน่อยค่ะสำหรับผู้ที่เลือกกองที่1นี้พลังงานความรักของคุณจะดีหรือไม่ไพ่อยากจะมีอะไรบอกอยู่ตรงนี้บ้างขอดูหน่อยสิenergy มีโอเคพลังงานของคุณไพ่มี passion love yourself first แล้วก็ soulmate เนี่ยใครมีความรู้สึกว่าไม่ว่ามันจะเป็นไงก็ตามนะสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคุณจะต้องรักตัวเองให้เป็นทำตัวเองให้ดูดีดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าหน้าผมเล็บผิวพรรณหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการกินรูปร่างสุขภาพที่ดีแล้วก็ในเรื่องของจิตใจที่ดีคือสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราทรีตหรือใส่ใจดูแลให้ตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตดีมีความสุขไม่ว่าจะเป็นความสุขจากภายในแล้วก็ความสุขจากภายนอกด้วยนี่คือส่วนหนึ่งของการรักตัวเองนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือรักตัวเองในเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเป็นฟิลแบบเราจะไม่ทำให้ตัวเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่ทุกข์หรืออยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ใกล้ชิดกับคนท็อกซิกอะไรเงี้ยเป็นต้นนี่คือการรักตัวเองส่วนหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือเป็นรายละเอียดเล็กๆย่อยๆบางส่วนเท่านั้นถ้าจะให้พูดก็คือมันจะเยอะมากๆมันก็จะเกินเวลาในคลิปแต่ละคลิปเกินไปแต่นี้คือไพ่ของคุณสังเกตว่ามันมี energy soulmate เพราะฉะนั้นคือไม่ว่าถ้าคุณจะโสดเนี่ยคุณจะมี soulmate รอเจอคุณอยู่หรือแม้กระทั่งเป็นคนบางคนที่เขาเรียกว่าใครบางคนรอใครกลับมาอย่างเงี้ยสมมุติเป็นต้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีโอกาสที่จะสามารถแบบให้โอกาสและมีแพชชั่นกันอีกครั้งนึงสำหรับบางคนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็รวมถึงพลังงานความรักของบางคู่มันจะมีบางอย่างที่คุณกับใครบางคนสำหรับคู่รักอะไรเงี้ยคือมันจะสามารถผ่านไปได้ประคับประคองไปได้อะไรอย่างงี้สำหรับบางคนตรงนี้ของไพ่กองที่หนึ่งตรงนี้นะจริงๆแล้วไพ่สวยนะเนี่ยไพ่สวยไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งไพ่อยากจะบอกอะไรแนะนำอะไรคุณนะคะทำงานความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ไพ่อยากจะแนะนำหรือบอกอะไรไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับผู้ที่เลือกกองที่หนึ่งนี้คือเขาเรียกว่าพลังงานมีไพ่ energy มียูนิคอร์นอะน่ารักจังเลยอะ you are unique you have known this now this time to show up express more of your creative side the time is now you are a healer but it would be best if you had more healing in your life คือพลังงานตรงนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าบางคนตรงนี้คุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกเป็นพลังงานบวกที่สามารถที่จะทำให้คนอื่นใจฟูหรือมีความสุขหรือสนุกไปกับคุณได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดคุณจะต้องไม่ลืมที่จะฮีลตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขทำให้ตัวเองใจฟูทำให้ตัวเองใช้ชีวิตดีๆทำให้ตัวเองสุขภาพดีหรือกินอยู่ดีๆมีจิตใจที่ดีคุณเป็นคนที่ยูนิคมีพลังงานยูนิคอยู่ในเอเนจีนี้แล้วเราจะบอกว่าบางคนคุณรู้ตัวด้วยว่าคุณแบบยูนิคอะไรเงี้ยมีความโดดเด่นมีความแตกต่างเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะแบบฉายเป็นช่วงเวลาที่จะแบบเขาเรียกว่าเหมือนแบบใช้ชีวิตในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้นคือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะมากๆโดยเฉพาะหลังจากวันนี้ไปในเดือนนี้ในปลายปีนี้ต้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะฉายมีความสุขสนุกสนานแล้วก็ใช้ชีวิตแบบครีเอทีฟสร้างสรรค์เนาะโอเคนี่คือพลังงานของ energy ไพ่กองที่1ตรงนี้จริงๆแล้วไพ่อ่ะสวยนะไพ่สวยเลยเพราะว่าไพ่พลังของคุณเนี่ยในไพ่ Oracle มีไพ่ Soulmate ด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือพลังงาน energy กองที่1ขอบคุณกองที่1มากๆทีนี้เรามาดูไพ่กองที่2กันหน่อยสิว่าพลังงานจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะโอเคนี่คือพลังงานไพ่กองที่2นะคะมาดูกันว่าไพ่กองที่2อยากจะบอกอะไรพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่2นี้ความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ผ
พฤติกรรมที่2ความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่ความรักของผู้ที่เลือกกองที่2นี้ความรักของคุณจะดีหรือไม่ว้าวว้าวโอเคความรักของคุณจะดีหรือไม่นะคะมาดูหน่อยสิความรักในเดือนธันวาคมนี้ของคุณจะดีหรือไม่สำหรับผู้ที่มาเลือกไพ่กองที่2ถ้าอยากจะแนะนำหรือบอกอะไรนะความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้สำหรับผู้เลือกกองที่2นี้ความรักของคุณจะดีหรือไม่ energy พลังงานมีต้องบอกว่าใครจะบอกตรงนี้ว่าสำหรับบางท่านตรงนี้จริงๆแล้วมันมีบางสิ่งบางอย่างที่รอการ new beginning กับบางเรื่องอยู่มันมีการรอการ new beginning หรือการเริ่มต้นอะไรบางอย่างอยู่ตรงนี้บางคนพลังงานตรงนี้จะเป็น energy ของการที่หมายให้กับว่าการเริ่มต้นหรือนับหนึ่งกับบางอย่างในเรื่องของความรักใหม่การที่ต้องผ่านกับบางสิ่งบางอย่างที่ท้าทายหรือ challengeจริงๆแล้วมันมีอิทธิพลบางอย่างที่ดีแต่มันจะใช้เวลาในพลังงานนี้เหมือนแค่กับว่าเรื่องดีๆบางอย่างอ่ะมันเป็นสิ่งที่ดวงของคุณอ่ะยังทำให้คุณต้องรอหรือมองหาอยู่ในเรื่องของความรักในอนาคตที่เป็นลักษณะที่ยาวหรือไกลกว่าแบบช่วงเวลาไม่กี่อาทิตย์ตรงเนี้ยมันมีนิมิตหมายที่ดีแทรกไหมมันมีนะแต่ดวงมันจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่าผ่านช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ตรงนี้หรือผ่านอย่างน้อยคือเดือนนี้ไปก่อนความยุติธรรมในเรื่องของความรักหรือความสมหวังหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นที่ดีหรือความสำเร็จในเรื่องของความรักอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ energy ตรงนี้มีบางพลังงานตรงนี้ที่เป็นในเรื่องของอย่างเช่นคนบางคนที่ไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นว่าคนที่อยู่ไกลกันคุณอาจจะอยู่ไกลกับใครหรือคุณอาจจะอยู่ไกลกับครอบครัวหรือคุณอาจจะคิดถึงครอบครัวแล้วอยู่กันไกลคนละที่หรือคนละประเทศหรือคนละจังหวัดหรือจะเป็นใครบางคนที่เป็นครอบครัวแล้วคิดถึงคุณที่อยู่ไกลๆหรือจะเป็นพลังงานที่มีเอเจนต์ของคู่รักที่เป็นครอบครัวที่มีปัญหารอจังหวะเวลาของการเคลียร์รอจังหวะของการที่จะเหมือนแบบว่าหาจุดที่แฟร์ร่วมกันหรือมีการเคลียร์อะไรบางอย่างที่ให้รู้สึกว่ายุติธรรมทั้งสองฝ่ายและรวมถึงพลังงานของการรอโอกาสของความสุขที่เป็น energy ของความเป็นธรรมในเรื่องของความรักสำหรับผู้ที่มาเลือกกองนี้มันมีการรอคอยและการมองหาอยู่ใน energy นี้มีคู่รักบางคู่สำหรับในกองนี้นะมีจี้บางคนที่เกี่ยวข้องกับชาวราศีตุลกุมเมถุนพิจิกกรกฎพิจิกมีแล้วก็พลังงานไฟเมษสิงห์ธนูคือเด่นมากๆแต่ที่เด่นมากๆคือ energy พิจิกแล้วก็ธาตุลมตุลเมถุนกุมมาดูพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่2เลยนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้ขอดูหน่อยสิความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้ขอให้มีคำแนะนำอะไรบ้างให้มีคำแนะนำอะไรบ้างenergy มีพลังงานรีคอนในไพ่ด้วยบางคนเป็นการรอโอกาสของการคืนดีหรือรอโอกาสของการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักenergy มีพลังงาน deception attraction new love มีพลังงานในสถานที่แบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับใครบางคนมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเช่นคู่รักที่เป็นครอบครัวแล้วมีปัญหาที่ใครบางคนเนี่ยมีรักใหม่ๆหรือมีตัวละครอื่นๆแล้วยังไม่ได้หย่ากับใครหรือเป็น energy ของคู่รักที่มีปัญหาคาราคาซังกับในเรื่องของเขาเรียกว่า family issue อะไรแบบนี้ได้ด้วยจากที่ใครสัมผัสตรงนี้นะมันมีอยู่ใน energy นี้แล้วก็มีบางคนที่เขาเรียกว่าใครบางคนรอโอกาสของการเริ่มต้นใหม่อ่ะใครบางคนรอโอกาสเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักเป็นการเกิดใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเหมือนแบบเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ new beginningจบเพื่อเริ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีอยู่ใน energy นี้อ่ะในกองนี้เป็นอีกกองนึงที่พลังงานความรักแบบจบเพื่อเริ่มหรือจบเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่ของดวงชีวิตรัก
อยู่ในพลังงาน energy นี้แล้วก็จะบอกว่ามันมีอิทธิพลในเรื่องของการที่ถามว่ามันใช้เวลาไหมในกองนี้ใช้เวลาโดยเฉพาะใช้เวลากับในเรื่องของการลงตัวกับความรักที่คาราคาซังหรือมีปัญหากับใครหรือรวมถึงในเรื่องของลีกอลหรือกฎหมายหรือแม้กระทั่งเป็นพวกเรื่องปัญหาครอบครัวหรือในเรื่องของบางกรณีเป็นพลังงานที่มีในเรื่องของปัญหาแบบว่าอย่าล้างอะไรแบบนี้หรือยังบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จบกับตรงนี้ได้ด้วยกับอีกในนึงคือเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ใครบางคนเนี่ยรอและใช้จังหวะในการรอคอยของการเริ่มต้นกับใครพลังงานตรงนี้ยังเป็นเอเจนซี่บางอย่างที่ทำให้คนที่มาเลือกกองนี้คือชีวิตรักเนี่ยทำให้คุณรอหรือมองอนาคตแบบที่มันยังลุ้นอยู่มันยังมีพลังงานที่ทำให้ต้องลุ้นอยู่นิดนึงคอนเนอร์เอเจนซี่พลังงานความรักของคุณสำหรับผู้เลือกกองที่2นี้นะคะให้ต้องการจะสื่อแนะนำอะไรคุณสำหรับผู้เลือกกองที่2นี้พลังงานความรักของคุณจะดีอย่างไรในเดือนนี้ผู้เลือกกองที่2ให้ต้องการจะแนะนำอะไรคุณให้ต้องการจะแนะนำอะไรคุณโอเคคือหมายให้กับว่าเขาอยากจะให้ผู้ที่เลือกกองนี้คือพยายามเหมือนคล้ายๆกับว่าโชว์ด้านที่แบบอ่อนหวานด้านที่ใจดีด้านที่น่ารักของคุณให้บุคคลอื่นๆได้เห็นมากกว่านี้และที่สำคัญคือในเรื่องของการกินการกินการอยู่การใช้ชีวิตคือเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับบางทีถ้าบางคนเนี่ยหนักไปทางหวานหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเฮลตี้พยายามหลีกเลี่ยงนิดนึงในพลังงานของเดือนนี้อะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะยากเพราะว่าด้วยความที่เดือนนี้เป็นเดือนแบบส่งท้ายปีเป็นเดือนปาร์ตี้เป็นเดือนเลี้ยงฉลองเป็นเดือนสังสรรค์เป็นเดือนงานสังคมเป็นเดือนเทศกาลมันก็อาจจะยากนิดหนึ่งเช่นเดียวกันแล้วก็สำคัญคือพลังงานตรงนี้เขาต้องการจะสื่อว่ามันมีอะไรบางอย่างนอกเหนือหรือมีอะไรให้เราได้สนใจให้เราได้ค้นหาให้เราได้ค้นพบให้เราได้ผจญให้เราได้เผชิญมากกว่าเรื่องของความรักมันมีตัวเรื่องอื่นมากมายในชีวิตที่ทำให้เราได้เลือกได้มองได้โฟกัสได้ทำไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการท่องเที่ยวไปในที่ใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีโอกาสโอเคอยากจะลองออกเดทก็ได้โดยที่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากหรือแม้กระทั่งในเรื่องของโอกาสในทางเลือกของงานเป็นต้นอะไรเงี้ยค่ะมันมี energy บางอย่างที่เหมือนให้กับว่าบางสิ่งบางอย่างตรงนี้ผู้ที่เลือกกองนี้เนี่ยจะมีในลักษณะของการที่เกี่ยวกับในเรื่องของการผจญภัยหรือการเดินทางรออยู่ได้ด้วยสำหรับบางคนหรือบางคนคิดหรือรอการเดินทางไกลไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไกลข้ามจังหวัดหรือการข้ามแบบประเทศ อยู่ใน energy นี้ด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยก็นี่คือพลังงานของ energy ไพ่กองที่2ขอบคุณไพ่กองที่2มากๆทีนี้มาดูไพ่กองที่3กันหน่อยว่าพลังงานเป็นยังไงเนาะกองที่3กันหน่อยนะคะพลังงานกองที่3คือ energy นี้นะมาดูกันพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3พลังงานความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่งานความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่งานความรักของคุณในเดือนธันวาคมนี้จะดีหรือไม่สำหรับผู้เลือกกองไพ่กองที่3นี้สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ใครที่มาเลือกไพ่กองนี้กองที่3พลังงานความรักของคุณจะดีหรือไม่เดือนธันวาคมนี้พลังงานความรักของคุณจะดีหรือไม่เดือนธันวาคมนี้งานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้นะคะโอเคทีนี้มาดูไพ่งานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้งานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้งานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้นะคะขอดูหน่อยสิงานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้ไพ่อยากจะแนะนำหรือบอกอะไรงานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้สำหรับเพื่อนกองที่3งานความรักของคุณจะดีหรือไม่ในเดือนธันวาคมนี้ energy
มีความรู้สึกว่าพลังงานตรงนี้เนี่ยอิทธิพลของบางคนเนี่ยมันจะมีในลักษณะของการที่มีช่วงเวลาที่ได้พักใจรักษาใจหรือเป็นใครบางคนตรงนี้ที่ยังมีความรักที่แบบว่าเป็นฟิลแบบใครบางคนยังหายไปหรือเงียบกันไปอยู่สำหรับบางกรณีบางคนที่สำคัญคือบางครั้งในเดือนนี้มันจะมีบางช่วงที่พลังงานรักมันจะช้าหรืออ่อนแรงได้บ้างสำหรับบางกรณีของคนที่เป็นเจ้าของไพ่ในกองนี้บางคนเกี่ยวข้องกับชาวธาตุดินกับผสมมังกรเด่นมากๆชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็ชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องใช้ความอดทนใช้ความอดทนในการรอไข่ที่สำคัญคือใช้ความอดทนในการเฮียลลิ่งสภาพจิตใจของใครใครบางคนตรงนี้คุณยังเหมือนคล้ายๆกับว่ายังจนมุมในเรื่องของความรักหรือพลังงานความรักยังมีเอเนจี้ค่อนข้างจะเหมือนแบบว่าต้องพักต้องเหมือนแบบอยู่ในช่วงฮีลลิ่งหรือเมดิเทตช่วงหาจิตใจเขาเรียกว่าช่วงที่หาให้จิตใจสงบแล้วก็ที่สำคัญคือบางคนตรงนี้จะรู้สึกได้ว่าการอยู่กับตัวเองหรือการอยู่เงียบๆบางครั้งอ่ะจะดีกว่าในโมเมนต์นี้พอรู้สึกว่าความรักยังเป็นอะไรบางอย่างที่ยังเหมือนเป็นฟิลแบบว่ายังดูแบบสโลโมชั่นยังดูแบบอ่อนแรงอยู่ในพลังงานนี้อยู่ขอดูหน่อยสิพลังงานไพ่จะบอกอะไรพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3ไพ่จะบอกอะไรคะพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3ไพ่จะบอกอะไรพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3ไพ่จะบอกอะไรพลังงานความรักของผู้ที่เลือกกองที่3นี้พลังงานความรักของคุณในธันวาคมเป็นยังไงไพ่จะบอกอะไรพลังงานความรักของคุณในธันวาคมของผู้เลือกกองที่3นี้เนจี้ไพ่มีพลังงานคือต้องบอกว่าอิทธิพลตรงนี้ด้วยความที่ไพ่มันมี5ดาบอะค่ะ5ดาบเนี่ยมันเป็นอิทธิพลที่ใครบางคนมีสถานการณ์ความรักที่มีใครเงียบไปหายไปหรือชิ่งไปหรือเดินจากไปหรือเหมือนแบบหายไปแล้วใครยังรู้สึกค้างๆงงๆได้อยู่ใน energy นี้ใครบางคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เงียบหรือ break ในความรักได้แล้วก็รวมถึงใครบางคนที่เหมือนแบบว่ารอบางคน action แต่ action แบบช้าๆเพราะฉะนั้นนะไพ่ในวันนี้มีไพ่เหรียญเยอะมากด้วยนอกจากไพ่ดาบไม้เท้าแล้วก็มี energy ไพ่เหรียญเพราะฉะนั้นคือการแอคชั่นของบางคนผู้ที่เลือกกองนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอคชั่นจากคุณหรือแอคชั่นจากใครบางคนของคุณคือมันอาจจะช้ามันอาจจะเหมือนคล้ายๆกับว่าเข้ามาแบบชัวร์แต่ช้าอะไรเงี้ยเป็นต้นอยู่ในพลังงานนี้คือด้วยความที่ว่าไพ่มันมีแค่ energy 3ใบบน3ใบล่างต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอนาคตแบบตลอดไปโดยเฉพาะไพ่ที่มันไม่ดีมันจะเป็น energy ในช่วงสั้นๆหรือชั่วคราวเท่านั้นโดยเฉพาะไพ่ energy 5ดาบมันจะเป็นพลังงานไพ่ชั่วคราวพลังงานของบางท่านตรงนี้ที่ผู้ที่เลือกกองนี้เนี่ยรอในเรื่องของความสุขในความรักที่เป็น energy เหมือนโอกาสอีกครั้งหนึ่งกับใครบางคนที่อยู่ในใจกันไพ่มี True Love Retreat แล้วก็ Give Relationship a Chance ใครมีความรู้สึกว่าใครบางคนในกองเนี้ยคุณมีรักแท้ที่เป็นตัวจริงและที่สำคัญคือพลังงานความรักของบางท่านที่เลือกกองนี้เนี่ยใครบางคนที่จะเข้ามาแบบช้าแต่ชัวร์กับคุณน่ะคือคนที่จะเป็นคนเหมือนแบบว่ากลับมามีโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งหรืออยากมีโอกาสในความสัมพันธ์ต่อกันอีกครั้งเพราะว่าไพ่เป็น energy a chance มากับไพ่ retreat ใครบางคนอยากจะกลับมา treat กันอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็น energy re อยู่ในพลังงานเนี้ยค่ะมันมีอยู่ใน energy นี้ไม่งั้นก็เป็น white versa อยู่ตรงนี้ได้
ขอดูพลังงานคำแนะนำให้กับผู้ที่เลือกไพ่กองที่3หน่อยสิไพ่ต้องการแนะนำอะไรไพ่ต้องการให้คำแนะนำอะไรเรื่องของความรักสำหรับผู้ที่เลือกกองที่3นี้ไพ่ต้องการให้คำแนะนำอะไรกับคุณในชีวิตและความรักโอเคอ่ะไพ่มีพลังงาน energy เกี่ยวกับเซลฟอนเพราะฉะนั้นคือในตอนนี้คือไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแต่ไม่ว่าความรักของคุณจะดีกึ่งสุขกึ่งดิบหรือไม่ดีเลยหรือว่าใครบางคนยังรอใครอยู่นี่นั่นคือพยายามใช้ชีวิตแบบที่ไปโฟกัสกับอย่างอื่นที่สำคัญในชีวิตบ้างคือโดยเฉพาะในเรื่องของโซเชียลมีเดียพยายามใช้ให้น้อยลงพยายามใช้โทรศัพท์ให้น้อยลงพยายามใช้พวกโซเชียลต่างๆให้น้อยลงโดยเฉพาะถ้าใครบางคนแบบว่าใช้โซเชียลในการส่องใครหรือในการดูใครในเรื่องของพวกความรักความสัมพันธ์อะไรเงี้ยพยายามแบบทำให้น้อยลงจะดีที่สุดแล้วก็เอาเวลาเหล่านั้นไปโฟกัสกับชีวิตด้านอื่นอันนี้จะบอกว่าเป็นทริคหนึ่งมากๆโดยเฉพาะใครที่รอความรักอยู่สำหรับใครที่มาเลือกกองนี้แล้วแบบคุณยังรอความรักกลับมาหรือแม้กระทั่งคุณยังรอคนรักดีๆอยู่อะไรเงี้ยคุณยังรู้สึกว่าความรักของคุณมันยังช้าๆแต่คุณรู้สึกว่าโอเคมันมีพลังงานแบบช้าแต่ชัวร์คือเหมือนรอตัวจริงอยู่รอเวลาที่ใช่อยู่อะไรเงี้ยค่ะเป็นต้นที่สำคัญคือจะบอกว่าคนเราอ่ะในชีวิตของแต่ละคนอ่ะมันมีออปชันอื่นๆมากมายที่ไม่ใช่ในเรื่องของความรักเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเพื่อนหรือครอบครัวหรือคนใกล้ตัวหรือคนสนิทคือจริงๆแล้วมันโอเคกับการที่เราจะเหมือนแบบว่าไปโฟกัสกับพวกเขาบ้างไปขอความช่วยเหลือกับพวกเขาบ้างไปติดต่อพวกเขาบ้างไปสนับสนุนซัพพอร์ตพวกเขาบ้างไปอยู่เคียงข้างกันไปใกล้ชิดกันหรือเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆในช่วงสิ้นปีหรือช่วงปิดเดือนแบบนี้ที่แบบอยู่ใกล้กับเพื่อนอยู่ใกล้กับครอบครัวอยู่ใกล้กับคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่สำคัญคือไพ่ต้องการจะสื่อด้วยว่ามันคือช่วงเวลาที่ดีกับการที่คุณจะอัปเกรดชีวิตบางอย่างไม่ว่าจะเป็นเหมือนทำอะไรที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองหรือมีโปรเจกต์ที่สร้างสรรค์ทำธุรกิจอะไรที่อยากทำบางสิ่งบางอย่างที่เรามีแพชชั่นแล้วอยากทำแล้วเราดองไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมถึงการศึกษาหรือการหาความรู้เพิ่มเติมกับบางอย่างที่มีประโยชน์กับชีวิตหรือมีประโยชน์กับการงานอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่าให้ตัวเองไปใช้ชีวิตแล้วมีประโยชน์กับด้านอื่นที่ไม่ต้องมาโฟกัสกับเรื่องของความรักตลอดเวลาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการจะบอกให้กับกองนี้ด้วยเรียบร้อยนี่คือพลังงานไพ่พิกอาคาร์ดในวันนี้หวังว่าทุกคนจะมาเลือกไพ่แล้วก็มาบอกว่าเลือกกองไหนกันมาเลือกกองไพ่แล้วก็มาบอกรับพลังงานดีๆของไพ่ในแต่ละกองนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกๆกองมันมีพลังงานบวกแทรกอยู่แหละนะอ่ะโอเคเรียบร้อยขอบคุณทุกคนมากๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยแล้วก็กด Thanks กด Support กดสนับสนุนไข่ได้นะคะแล้วก็เหมือนเดิมถ้าต้องการจะจองคิวดูเสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่ KHAIDLOZ นะคะขอบคุณมากเลยวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ